ลำดับที่10ไม่มีใครต้านทานพระพุทธภาษิตณสันติปุตตาตานายะณปิตานปิบันทวาอันทะเกณทิปันนสะนาทิยาติสุตานตาเอตะมัทธวะสังยัตวาปันดิโตสิละสังหุโตนิบานะคมนังมักกังคิปะเมวะวิโสทเยแปลความว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุตรหรือบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้ญาติทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้บัณฑิตทราบความจริงเรื่องนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วอธิบายความตายย่อมมาตามเวลาอันสมควรเสมอแม้จะรู้สึกว่าเร็วไปบ้างช้าไปบ้างตามสายตาของพวกเราแต่ความตายมีความยุติธรรมมาถึงตามกำหนดเวลาท่านคงเคยได้ฟังอยู่บ่อยๆถึงคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเช่นกินยาตายยิงตัวตายเป็นต้นแต่ไม่ตายเพียงแต่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นบางท่านก็กลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังมักจะเล่าตรงกันว่ายมพบาลท่านให้คนเอาวิญญาณมาส่งเพราะยังไม่ถึงเวลาตายบุคคลผู้นั้นจึงฟื้นขึ้นมาแต่บางท่านเมื่อถึงเวลาตายแล้วนอนอยู่เฉยๆก็ตายได้หรือมิฉะนั้นก็มีอุบัติเหตุซึ่งจะต้องตายจนได้เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครๆก็ต้านทานไม่ได้เป็นอาทิความตายเป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายทั้งปวงไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายแต่ความจริงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งภพหน้าจะดีหรือเลวก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันภพมนุษย์เป็นภพกลางๆคือไม่ดีมากไม่เลวมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปพบที่เลวเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าทำดีมากก็จะไปสู่พบที่ดีเช่นสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีความสุขประณีตขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกันสุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้ง8ชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันหนึ่งท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไม่ได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีลรีบชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพลันเพราะนิพพานสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปตาจาราเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในสหัสวรรควรรณนาซึ่งมีพระคาถาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารแม้เป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารยังประเสริฐกว่าวงเล็บเปิดเรื่องย่อในที่นั้นว่านางปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีความรักใคร่กับคนใช้แล้วหนีพ่อแม่ไปอยู่ในป่าต่อมาสามีตายลูกสองคนตายนางจึงเดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีทราบจากคนเดินทางผู้หนึ่งในระหว่างทางว่ามารดาบิดาของนางตายเสียแล้วเพราะตึกพังทับนางเสียใจมากจนสติวิปลาสไปผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยโดยไม่รู้ตัววิ่งร้องไห้ไปทางวัดเชตวันเข้าไปในธรรมสภาขณะนั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงใช้พุทธานุภาพจนนางปตาจารามีสติขึ้นมองดูตนเองแล้วมีความอายพุทธบริษัทผู้หนึ่งโยนผ้าไปให้นางได้นุ่งและห่มและสางโศกเพราะพระพุทธดำรัสเตือนวงเล็บปิดพระศาสดาทรงทราบว่านางปตาจารามีความโศกเบาบางลงแล้วจึงตรัสว่าปตาจาราปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วจึงรีบขวนขวายทำศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปพระนิพพานให้หมดจดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณสันติปุตตาตานายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนานางปตาจาราได้บรรลุโสดาปัตติผลวรรคที่20ชื่อมรรควรรณนารวม10เรื่องจบเพียงเท่านี้